ไปนะครับบิดหมดแล้วนะนี่ผมบิดหมดเลยนะแช่คาเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ถ่ายซะหน่อยอาจจะพูดไม่เยอะนะจะอาจจะแป๊บเดียวโอ้ยผมมานั่งฟังนั่งดูคลิปตัวเองนะก็ทำไมเสียงมันสั่นจังวะก็รถแม่งโคตรสะเทือนเลยว่าทำไมเนี่ยช่วงถนนปูนนะโอ้เสียงโคตรสั่นเลยกระเซาเหลือเกินนะก็พอดีจากเนื่องจากที่รถผมวิ่งได้140นะผมก็เอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะแล้วผมก็ก้มไปดูที่ท่อรถตรงคอท่อตรงที่ออกจากเสื้อเลยนะตรงไอเสียออกอะเอ๊ะทำไมคอท่อมันฟ้าอยู่ตรงจุดเดียวเลยนะครับเมื่อก่อนเราขี่300มันก็ไม่เคยฟ้าขนาดนี้นะมันฟ้าเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันมันเป็นสีฟ้าเลยครับท่อสแตนเลสอ่ะผมก็ได้ถอดออกมาดูก็ปรากฏว่าผมเห็นมันจะมีแหวนอยู่1วงแล้วมันอยู่ผมจะพูดยังไงดีเดี๋ยวผมวาดภาพให้ดูแล้วกันมันจะมีแหวนอยู่ในท่อคือท่อสมมุติว่าท่อคอท่อมัน 1.8 นิ้วอะไรเงี้ยครับไอ้เจ้าแหวนเนี้ยมันจะมีความสูงอยู่ประมาณสักเซนนึงนะครับไม่เยอะแต่มันมีความหนาประมาณ2มิลได้ครับอยู่ในคออีกทีนึงนะครับทำให้ไอ้ท่อ 1.8 นิ้วมันตีบลงเหลือ 1.6 อย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นเลยหนามากเลยครับเผลอๆอาจจะ3มิลด้วยมั้งใหญ่หนามากจะรูแล้วตีบเหลือนิดเดียวเองอ่ะผมก็พอจะนึกออกนะว่าตอนที่ซื้อมาตอนแรกมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับผมก็ไม่รู้เขาทำไว้เพื่ออะไรนะมันก็ตีบมากเลยแล้วคราวนี้พอเรามาใส่กับเจ้า300นะเมื่อก่อนผมใส่กับเจ้า300เนาะมันก็ไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะมันก็ขี่ได้ปกติแต่ก็ไม่ได้แรงรถก็ไม่ได้แรงเป็นพิเศษก็ขี่ปกตินะครับแต่พอมันขี่เจ้า350แล้วรู้สึกว่ามันทำไมเสียงมันไปอั้นอยู่ตรงเครื่องนะครับบิดยังไงก็อั้นอยู่ตรงนั้นนะก็ระหว่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็ชำเลืองดูไมค์หน่อยนะครับดูไมค์กันเองนะผมก็จะเอากล้องกดลงนิดๆน่าจะเห็นไมค์อยู่นะครับวันนี้ก็ผมก็ว่าทำไมมันขี่แล้วมันอั้นเหลือเกินนะครับก่อนลืมเปิดชิวนะผมก็สงสัยแหละเพราะว่าตั้งแต่แรกๆแล้วที่มีความรู้สึกว่าใส่ท่อเดิมแล้ววิ่งดีกว่านะพอมาใส่ท่อไปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปลายมันโล่งเสียงมันโล่งก็จริงแต่ทำไมมันดูอันๆตรงเครื่องนะพอไปเทียบกับรถคนอื่นที่เขาเดินคอท่อมาใหม่เนี่ยทำไมคอท่อเขาเสียงมันโล่งๆทำไมของเรามันดูอันจังนั่นแหละแล้วก็ผมก้มดูโอ้คอเป็นสีฟ้านะเนี่ยครับวันนี้110นี่คือแบบมันง่ายแล้วไวมากเลยอะผมแทบไม่ได้บิดเลยอะทุกทีนี่แบบขึ้นยากมากก็ไอ้เจ้าแหวนวงเนี้ยผมก็ไม่รู้มันจะเอาออกไงเนาะรอยมันเชื่อมติดไว้นะแต่ผมมองแล้วไอ้ตัวคอนอกมันก็เชื่อมด้านนอกติดกับท่อก็เลยไม่น่ามีผลอะไรมั้งถ้าผมจะเจียออกเมื่อคืนผมก็เลยนั่งขัดเลยนะใช้หัวสว่าน
หัวตะไบอะไรนะขัดโอ้แต่มันเป็นสแตนเลสนะครับมันขัดไม่ออกครับผมไม่มีหัวทางสเตนนะที่เอาไว้กัดดอกกัดอะไรพวกเนี้ยก็เลยค่อยๆใช้ดอกสว่านสแตนเลสของผมขัดไปแต่ก็ช่วยได้นะก็ออกไปเยอะมากมันจนมันบางเหลือประมาณ1มิลได้นะครับก็ไม่ไหวแล้วหมดแรงครับเหนื่อยเพราะทำครึ่งคืนแล้วก็เหนื่อยแล้วเสียงมันก็ดังด้วยเกรงใจข้างบ้านนะเนาะผมก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันไปมาก็ขัดจนแหวนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันบางลงนะครับขัดรอบวงแล้วก็เปิดปากนิดนึงเปิดปากไม่เยอะหรอกขัดให้มันเรียบเสมอกันอะให้มันเข้าเท่ากับไอ้รูคอท่อที่ออกมานะครับรูคอท่อฟอร์ซ่า350มันใหญ่เหมือนกันตรงเสื้อนะครับตรงเสื้อตรงฝาตรงเสื้อหรือตรงฝานะตรงฝานะรูมันใหญ่กว่านะไอ้นี่มันยังมีพอมันจะเห็นเลยว่าอ๋อรูมันเล็กไปนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณมิลนึงได้แค่ด้านเดียวนะผมก็แยงๆให้มันใหญ่อ่ะประมาณแยงพอดเลยขัดลื่นขัดให้มันเรียบให้มันไม่มีอะไรมาอั้นนะฮะตรงนั้นตรงคอนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนนะฮะก็วันนี้ได้สั่งหัวทางสเตนไปแล้วหัวที่เอาไว้กัดสแตนเลสเลยนะ เดี๋ยวจะขัดให้โล่งเลยแต่หลังจากที่ผมขัดนะครับขัดไปแล้วนะก็เนี่ยเมื่อเช้าขี่มาทำงานโอ้โหคนละเรื่องเลยครับตั้งแต่สตาร์ทออกตัวมาเนี่ยมันคนละเรื่องมันแทบจะเป็นรถคนละคันกันเลยอ่ะมันแบบโอ้โหที่มันอัดอั้นมันนานผมว่ามันอั้นจนมันเห็นมันแสดงผลนะแรกๆรถมันใหม่อยู่มันก็คงยังไม่แสดงผลอะไรมากแต่หลังๆมาที่มันวิ่งได้140แล้วก็กว่าจะถึงเนี่ยนานนั่นแหละมันแสดงผลแล้วครับวันนี้ก็ใส่ชามเดิมนะ17เอ้ย15กรัมกับ19กรัมนะครับอย่างละ3เม็ดชามเดิมเนาะผมก็ไม่ได้ใส่ชามแต่งอะไรนะครับลองก็ชามเดิมๆเลยก็รอบขึ้นไวมากรถวิ่งขึ้นไวมากนี่ครับแป๊บเดียว100อ่ะ120ได้มั้ยทุกทีบิดไม่ได้นะครับแบบนี้120ตอนที่มันอั้นอยู่อ่ะก็แบบ104 105แบบสบายๆเลยอ่ะเมื่อเช้ามาแบบยังงงเลยอ่ะไอ้ทางไฟแดงเส้นเดิมที่ผมขี่ประจำอ่ะนะทุกทีผมจะตอนที่มันอั้นนะมันจะไปตันที่140คือสุดทางแล้ว140ตันเลยแต่วันเนี้ยออกตัวไฟแดงแป๊บเดียวอ่ะประมาณครึ่งทางก็140แล้วอ่ะแล้วที่เหลือก็เร่งไปให้ถึง150เองครับแบบโอ้โหแบบโอ้ยรถคนละคันเลยอ่ะเฮ้ยแค่คอท่อแค่เนี้ยนั้นเนี่ยบิดวันนี้บิดคันเร่งแบบเบามากเบามือมากเลยบิดปื๊ดออกปื๊ดออกแต่ผมอาจจะไม่มีทางให้วิ่งให้ดูนะวันนี้ก็ได้แค่มาหมูให้ฟังนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะแค่คอท่อคือผมสังเกตเห็นไอ้ตัวแหวนตัวเนี้ยมันหนาอยู่พักใหญ่แล้วผมก็ยังคิดอยู่เอ๊ะมันทำไมมาขั้นไว้งี้รถเราจะอั้นไหมเนาะแต่ผมก็ทนใช้มานานแล้วครับก็เห็นมันก็ไม่เห็นเป็นไรเราไม่ได้ขี่ไวไงก็เลยไม่ค่อยได้เห็นผลอะไรนะฮะแต่พอมาลองอัดจริงๆแล้วรถมันไม่วิ่งเลยนะฮะผมว่าทำไมเมื่อก่อนผมรถสู้ใครเขาไม่ได้นะใส่ท่อแต่งเหมือนกันแต่รถผมกับสู้เขาไม่ได้เลยนะเจอคนอื่นเขาฉีกตลอดเลยก็ยังงงเลยทำไมมันเป็นยังไงวะเราก็ใส่ท่อแต่งก็แล้วอะไรก็แล้วนะทำไมมันยังคล้ายๆท่อเดิมเลยวิ่งก็บรรลุแล้วครับแต่แม่งแค่แยงท่อแค่นี้แม่งโคตรมีผลเลยนะครับพอเราบิดน้อยลงอ่ะอัตราสิ้นเปลืองก็เยอะขึ้นเห็นไหมจากวันนั้นน่ะที่ลงคลิปล่าสุดไป 25.9 นะตอนนี้มัน 26.3 นะใช่ไหมวันนั้น25กว่าเองนะวันนี้26เลยอ่ะซึ่งก็โอเคเลยโอ้300เท่าครับเอารีบสมัยนี้แหมก็จะไล่ตามตูดสักหน่อยเดี๋ยวมาดูหน้าปัดกันหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆนะน้ำมันจากเต็มถังนะครับเหลืออยู่4เม็ดเนาะ
ก็เหลืออยู่ครึ่งถังนะครับอุณหภูมิก็4เมตรปกตินะครับทริป B ของผมก็วิ่งมาแล้ว 159.7 กิโลเมตรนะครับ AVG อยู่ที่ 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะทางที่เหลืออยู่ที่151กิโลนะครับแล้วอุณหภูมิภายนอกตอนนี้33องศานะครับร้อนแบตเตอรี่ก็ 14.1 โวลต์ครับโอเคเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่ไม่ถึง 14.2 แล้วเห็นไหมนี่ผมใช้มาแค่ 6,000 โลเองนะแบตเตอรี่เสื่อมไปได้ 0.1 โวลต์แล้วนะชาร์จยังไงก็ไม่ถึงแล้วนะนี่แหละครับแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมลงรอให้มันเหลือ 13.7 นะเริ่มสตาร์ทอื่นๆนะเอาออกมาใส่เครื่องรีแพร์ซะหน่อยก็จะดีมากเลยนะฮะคือแบตเตอรี่ที่เป็นแบบน้ำอย่างเงี้ยนะครับต่อให้กึ่งแห้งก็เหอะมันก็ควรจะตั้งนะแนวตั้งนะแบตเตอรี่แต่อันเนี้ยเนี่ยแนวนอนนี่นะผมบิดเบาๆนะฮะ120แบบไม่ได้เร่งเลยนะนี่ไหลๆไป120เฉยเลยเนี่ยไม่ได้บิดเลยนะถ้าเห็นนะผมค่อยๆออกตัวมานะครับก็120ชิวๆเลยนะเนี่ยบิดแล้วเดี๋ยวรถข้างหน้าคือแบบเอ้ยไปไหลๆเลยอ่ะมันคนละเรื่องอ่ะไอตอนที่ยังไม่ได้แยงท่อเลยนะโคตรเห็นผลนะครับเด้งขึ้นดีอ่ะติดมือโคตรอ่ะจนบางทีผมก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแม่งไปไวไปเปล่าโอ้ยตัดผมยาวไปแล้วต้องไปตัดผมผมเข้าตาแล้วนี่เดี๋ยวเราได้มีโอกาสออกตัวเล็กน้อยนะอาจจะได้ระยะทางขี่เล่นนะครับหวังว่านะเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะลองจับเวลาดูแล้วกันว่ามันไวขึ้นไหมเขียวไปแล้วครับบิดหมดแล้วนะนี่ผมบิดหมดเลยนะแช่คาเลยนี่คาหมดเลยนะครับไปแล้วเดี๋ยวผมมองทางก่อนมองไปกันเองนะผมมองทางอยู่นี่ครับ145นะ150พอแล้วได้150หน่อยๆนะฮะไม่ได้ดูนะก็บิดแช่เลยนะครับไปนะครับบิดหมดแล้วนะนี่ผมบิดหมดเลยนะแช่คาเลยนี่คาหมดเลยนะครับไปนะเดี๋ยวผมมองทางก่อนมองไปกันเองนะผมมองทางอยู่นี่ครับ145นะ150โอ้พอแล้วได้150หน่อยๆนะฮะไม่ได้ดูนะก็บิดแช่เลยนะครับชามเดิมมันก็จะเนี่ยครับขึ้นแบบผู้ดีนะฮะมันจะไม่ปุ๊ดปาร์ตเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นอ่ะเออขึ้นแบบผู้ดีเลยตะกี้คือล็อกคันเร่งคาเลยทะลุไปแล้วนะครับทะลุ140ไปแล้วแต่จริงๆอ่ะถ้าขี่ค่อยๆไหลๆแล้วค่อยๆกระแทกไล่รอบอ่ะชามเดิมจะขึ้นดีกว่านี้นะครับเหมือนล็อกรอบอย่างเงี้ยมันรอบมันจะหมดก่อนนะครับต้องรอชามมันบีบใหม่แล้วถึงนั้นมันจะเสียเวลานะจริงๆถ้าเราค่อยๆไล่รอบเล่นเองอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันขึ้นดีนะมันจะปลายมันจะเดินดีกว่านี้แต่นี้ก็โอเคแล้วแหละมันก็เดินเรื่อยๆอ่ะเห็นไหมเดินดุยๆเดินเรื่อยๆนะครับนะแค่นี้เองโอ้โห150แล้ว แค่ท่อครับแค่คอท่อน่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะอย่างที่บอกชามเดิมอะไรเดิมนะเม็ดก็19กับ15นะฮะ
ชามเดิมนะฮะไหลๆขึ้นไปแล้วแต่อีกนิดนึงก็น่าจะได้155นะครับสุดของชามเดิมนะก็น่าจะสุดประมาณนั้นถ้าลบการสึกหรอของสายพานไปก็150นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับแล้วผมก็เปิดคิวด้วยค่อยๆขึ้นไปงั้นแหละโอเคแล้วนะไปแล้วแค่ท่อแล้วนะถ้าผมเนี่ยผมตอนนี้ผมก็สงสัยว่าถ้าผมไปแยงให้มันใหญ่กว่านี้คือให้มันหลุดไปเลยไอ้แหวนตัวเนี้ยมันจะได้อีกรอบวง1มิล นะมันก็เยอะนะรอบวงประมาณ1มิลได้อะแยงออกไปเลยอะเพราะมันเกะกะอะมันจะเป็นยังไงนะผมอยากรู้เหมือนกันถ้าผมแยงออกไปเลยอะมันจะโล่งแล้ววิ่งดีกว่านี้หรือว่าจะโล่งจนวิ่งไม่ออกก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าระดับ350น่ะมันต้องโล่งกว่านี้นะเนี่ยคือช่วงตอนนี้บิด120นี่คือบิดถึงอ่ะเออต้องอย่างงี้ดีว่าไม่ใช่โอ้โหเค้นแทบตายกว่าจะ100นั้นมันก็ไม่ใช่นะผมก็ว่าแล้วทำไมใส่ท่อเดิมแล้ววิ่งจังวะแต่ตอนใส่ท่อใหม่มันก็ใส่ท่อเนี้ยท่อแต่งอ่ะมันก็ดูเหมือนวิ่งนะครับต้นมันดีนะครับเพราะว่ามันอั้นอยู่เนาะต้นแม่งโคตรดีต้นแม่งโคตรดีแต่พอหลัง80ไปแล้วมันเริ่มไม่ทันแล้วคลายไม่ทันก็หมดแรงแล้วเออนี่มาแล้วครับมาแล้วปิดเป็นมาเลยฮะ